สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเกิดอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะมีดวงดาวที่ยกย้ายราศีนะคะถึง4ดวงนะคะคือดาวพระอังคารดาวพระพุธตามมาด้วยดาวพระราหูและดาวพระอาทิตย์ค่ะในเดือนนี้นะคะจะมีการยกย้ายของดาวพระราหูค่ะย้ายในวันที่17ตุลาคมเวลา6:22นะคะจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนะคะใน1 ปีครึ่งจะมีการยกย้ายราศีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ในเดือนนี้จะมีการเกิดคราดด้วยนะคะถึง2 ครั้งค่ะคือวันที่14ตุลาคมเกิดสุริยุปราคาวงแหวน28ตุลาคมเกิดจันทรุปราคาบางส่วนอย่างที่ทราบกันนะคะว่าในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การยกย้ายนะของดาวพระราหูนะซึ่งถือว่าท่านก็เป็นดาวใหญ่ดาวที่สําคัญนะเป็นดาวบาปเคราะห์นะก็จะส่งอิทธิพลของแต่ละราศีเนี่ยไม่เหมือนกันนะซึ่งของคุณราศีมิถุนเนี่ยดาวพระราหูจะย้ายจากคําว่าลาภะเข้าสู่คําว่ากรรมะจริงๆดาวพระราหูเนี่ยนะคะท่านส่งอิทธิพลกับตัวคุณเนี่ยนะคะอยู่ในช่องลาภะอยู่แล้วนะมา1 ปีครึ่งนะเพราะว่าคําว่าลาภะเนี่ยค่ะมันเป็นเกณฑ์โยกหลังของลัคนานะคะแสดงว่าส่งอิทธิพลเต็มที่ราหูดวงนี้ส่งอิทธิพลมาแล้วใน1 ปีครึ่งนี้แต่ว่าการยกย้ายในครั้งนี้นะคะจะเข้ามาสู่หมวดของคําว่ากรรมะแปลว่าจะเข้ามาสัมพันธ์นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําแสดงว่าราหูก็ยังมีอิทธิพลกับคุณอยู่เพียงแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนใน1 ปีครึ่งที่ผ่านมานะเพราะว่าใน1 ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการที่โคจรโยกหลังหมายถึงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนท่านเป็นเงาตามตัวไปไหนไปด้วยใน1 ปีครึ่งนี้แต่หลังจากนี้ไปวันที่17ตุลาคมพอท่านย้ายมาสู่ในหมวดกรรมะแปลว่าถ้าเราได้ทำมันถึงจะเกิดขึ้นนะมันอาจจะมาจากหน้าที่การงานของคุณที่ทำให้คุณวุ่นวายนะหรือคุณเข้าเอาตัวเข้าไปทำเองเลยเกิดเรื่องของความวุ่นวายจะมีความแตกต่างกันจากสิ่งที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเราเจาะลงไปนะคะราหูนะคะมาจากคำว่าสุภะนะคะสุภะเนี่ยก็แปลว่าเจ้านายแปลว่าผู้ใหญ่คุณพ่อหรือคุณแม่ของเรานะหรือแปลว่าความเจริญของเราใน1 ปีครึ่งที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แสดงว่า1 ปีครึ่งที่ผ่านมาคนมิถุนเนี่ยอยากดีอยากเด่นอยากเจริญนะคิดหาโอกาสให้กับตัวเองตลอดเวลาหรือมีความวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้านายเจ้านายนะชอบมายุ่งชอบมาติดชอบมาตามมาวุ่นวายกับเราเสมอหรือจะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หลังจากที่ราหูย้ายเนี่ยนะคะก็คือว่าเราหลีกเลี่ยงได้อยู่ที่ว่าเราเข้าไปทําหรือเปล่าสมมติว่ามันเคยวุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะพอราหูย้ายปั๊บนะก็คือคุณจะรู้ละนะไอ้ความวุ่นวายนะมันจบลงละมันอยู่ที่การกระทําแล้วว่าเราจะมีการวางแผนว่าเราจะเข้าไปทําเขาจะเข้าไปยุ่งหรือเขาจะไปดูแลอย่างไรบ้างก็ตามนะคะอันนี้ก็คือเราเลือกได้มันอยู่ที่กรรมะคือเรื่องของการกระทําของเรานั่นเองนะคะส่วนเรื่องของความเจริญนะในปีครึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะหาช่องทางหาโอกาสมากมายนะคะตอนนี้คุณจะเริ่มรู้ละนะคะว่าคุณจะเข้าไปในช่องทางไหนทําให้การงานของคุณเนี่ยนะเกิดความวุ่นวายใน1 ปีครึ่งนี้งานของคุณจะวุ่นวายแน่ๆเพราะราหูเป็นลมพายุนะคะก็จะแบบถ้าเรามองในแง่ดีวุ่นวายก็คือคุณมีอาจจะมีงานเยอะนะหรือเข้าไปสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตามีอะไรให้ต้องแบบแก้ไขมีเรื่องที่จะต้องท้าทายตลอดเวลามีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาถ้าเกิดมองในด้านเสียก็คือความวุ่นวายเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้นะเพราะดาวเจ้าเรือนของคนมิถุนเป็นดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธเนี่ยนะท่านชอบเป็นพ่อค้าที่ไม่ชอบพวกนักเลงนะราหูคือนักเลงนะบางทีมาแบบทริกกี้มาขอใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมาทําให้ฉันวุ่นวายนะคนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ชอบนะแต่คนที่ชอบความท้าทายนะปัญหามาปัญญาเกิดนะปัญหามาโอกาสมีคนกลุ่มนี้ก็มองว่าการเข้ามาของราหูนะก็จะทําให้การงานของคุณอ่ะมันวุ่นวายแต่คุณอาจจะถูกใจบางกลุ่มก็อาจจะไม่ถูกใจเพราะความวุ่นวายนี้จะมาจากเรือนสุภะนะคะก็คือเจ้านายของคุณนะเจ้านายของคุณนะมายุ่งวุ่นวายในสิ่งที่คุณทํามาจี้นะคะหรือมาจับผิดเราก็ได้นะแบบหรือคุณอาจจะได้เจ้านายที่เป็นคนต่างชาตินะซึ่งมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันกับเรานะระบบการทํางานอาจจะไม่เหมือนกันทําให้คุณรู้สึกว่าการทํางานของคุณมันยากขึ้นเพราะถูกจับผิดนะหรือเจ้านายเข้ามามีบทบาทในหน้าที่การงานของคุณนะเกิดความวุ่นวายหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสนะในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูนะงานต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่น
นะในช่วง1 ปีครึ่งที่จะถึงนี้นะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสายดาร์กสายเทาความเชื่อจิตวิญญาณนะหรือมีช่องทางในการทำมาหากินมากขึ้นนะพยายามสร้างโอกาสต่างๆมากขึ้นอันนี้คือราหูถือว่าราหูไม่ได้ตกช่องเสียนะคะราหูเนี่ยนะเข้าสู่จุดการงานอยู่ที่การกระทำของเราว่าเราพยายามจะหาโอกาสมากแค่ไหนถ้าเราพยายามหาโอกาสเราก็จะได้คุณของดาวราหูนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งที่มันเป็นความมัวเมาอบายมุขนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายบางทีคุณอาจจะเข้าไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายดาร์กหรือเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ทรงอิทธิพลแล้วจะทำให้คุณเกิดความวุ่นวายในภายหลังก็ได้นะเพราะดาวราหูนะคะอยู่ในเรือนของราศีมีนะเป็นเรือนของดาวพฤหัสซึ่งราหูก็จะสิงมานะคะที่ช่องลาภะก็แปลว่าความวุ่นวายตรงเนี้ยนะเราคิดว่ามันจะวุ่นวายแค่ในที่ทำงานปรากฏว่ามันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเงาตามตัวงานจบแล้วนะแต่ว่าอยู่บ้านมันก็เหมือนแบบผูกตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าราหูนะเข้ามาสัมพันธ์กับคนมิถุนแน่นอนนะคะใน1 ปีครึ่งนี้และเน้นไปในเรื่องของกิจการการงานหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำทีนี้เรามาดูกันอีกนิดนึงนะคะราหูเนี่ยก่อนที่ท่านจะย้ายออกจากราศีเมษอะค่ะซึ่งจะย้ายออกในเดือนนี้แล้วท่านก็จะต้องเขาเรียกว่าทำปฏิกิริยากับช่องที่อยู่และกับดาวที่สัมพันธ์ถึงกับช่องก็คือช่องลาภะนี่แหละกับดาวก็คือดาวพฤหัสที่สัมพันธ์ถึงใช่ไหมก็คือกุมเล็งถึงดาวอังคารนะถึงดาวพุธนะคะอาทิตย์นี่ไม่ถึงนะเพราะว่าราหูออกไปก่อนนะคะถึงดาวศุกร์นะถึงดาวอาทิตย์ดาวพุธในช่องพันธุก็คือมันเป็นเกณฑ์ค่ะเกณฑ์ของราหูจะมีกุมเล็งนะคะเป็น5 เป็น 9 เป็น 6นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องส่งอิทธิพลแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอยู่ในช่องลาภะแปลว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเงาตามตัวนะในเดือนนี้เกิดขึ้นแน่ๆเกิดขึ้นในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือดาวที่ไปสัมพันธ์นั่นเองนะคะอย่างดาวพฤหัสนี่นะคะจริงๆราหูกับพฤหัสเนี่ยไม่ใช่ตัวคุณนะตัวคุณคือดาวพฤหัสราหูกับพฤหัสเนี่ยเขาสัมพันธ์กันก่อนแสดงว่ามันมีเรื่องอะไรก็ตามที่มีเหตุจะต้องมีการปะทะระหว่าง1 เจ้านาย2 คู่ครอง3เรื่องของการงานนะคะเพราะราหูกับดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนของช่องเหล่านี้นะเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนายนะเปลี่ยนเจ้านายใหม่เปลี่ยนคู่ค้าใหม่นะคะหรือว่าคู่ของเรานะคะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องทำนะกับเรื่องของความเจริญของเขาหรือเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านของเขามันมีเหตุอะไรบางอย่างที่กลุ่มเนี้ยเขาก็กำลังจะกระทำกันแล้วมากระทบกับคุณนะเพราะราหูจะส่งอิทธิพลมาถึงตัวคุณตัวคุณคือดาวพุธแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเขามีปัญหาอะไรกันบางอย่างอยู่แล้วนะคะถึงสมมติว่าในงานเนื้องานของคุณเนี่ยนะคะมันมีปัญหาอะไรกันบางอย่างนะคะแล้วก็กระเด้งมากระทบตัวคุณนะคุณเข้าไปอยู่ในวงของเขาด้วยเกิดเรื่องของความขัดแย้งเพราะดาวพุธกับดาวราหูค่ะเป็นดาวที่ตามที่ทานชาติเวเนี่ยคุณเนี่ยไปกัดพระราหูนะคุณเป็นดาวที่สัมพันธ์ร้ายต่อกันเราอาจจะมีเกณฑ์การต่อว่านะปะชะดะปะทะกับเจ้านายของเรานะแล้วก็เกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหมือนเขาตีกันอยู่แล้วเราก็เข้าไปร่วมสังฆกรรมนั้นด้วยนะคะแล้วนะคะราหูก็จะสัมพันธ์ถึงดาวอาทิตย์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการเหมือนราหูถูกลุมอ่ะถ้าคุณอยู่ในองค์กรอย่างเงี้ยเจ้านายของคุณเวลาเนี้ยถูกลุมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาก็คือคนที่อยู่ในระดับเมนจเมนต์ของเขานะคะหรือว่าคนที่เป็นลูกน้องอย่างเช่นตัวคุณนะหรือสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะก็คือเพ่งเล็งไปว่าสมมติว่าเจ้านายคนนี้ไม่ดีนะคะอยากจะเปลี่ยนเจ้านายนะคะเราก็จะมีการปะทะทารมว่ากันว่าร้ายกันนะคะด่ากันนะคะไม่ถูกใจกันนะคะแล้วตัวเจ้านายของคุณเนี่ยนะมีใครช่วยเขาไหมนะดาวอังคารอ่ะจริงๆอ่ะเป็นดาวคู่ธาตุนะแต่ดาวอังคารช่วยไม่ไหวเพราะดาวอังคารก็เจอดาวคู่ศัตรูคืออังคารกับอาทิตย์กับอังคารเจอพุธเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะก็เลยว่าเหมือนเจ้านายก็ไม่มีตัวช่วยนะคะถูกคุมรุมนะสุดท้ายแล้วนะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในองค์กรอะไรบางอย่างเปลี่ยนเจ้านายนะหรือว่าถ้าพูดถึงเรื่องของภายในครัวเรือนนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของคนภายในครอบครัวที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะแล้วก็เลยเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะหรือนะคะถ้าพูด
พูดถึงไม่ใช่เป็นตัวบุคคลสุภาเป็นเรื่องของความเจริญอะความเจริญของคุณนะณในช่วงเวลาเนี้ยมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีศัตรูนะบางทีเราอยากจะเจริญแล้วก็อาจจะถูกเบรกนะจากงานนะคืองานมันไม่ค่อยดีอยากจะเจริญอะแต่นายไม่ดีนายไม่ได้คอยแบบว่าช่วยทําให้ฉันแบบเจริญขึ้นอยากจะเจริญแต่ครอบครัวจะไม่ได้สนับสนุนเช่นพ่อแม่แฟนหรือใครอะไรอย่างเงี้ยจะมีเรื่องของปัญหาในครอบครัวเขาอยู่แล้วนะคะจะมาทําเองอ่ะคนในบ้านก็ยังมีปัญหากันอยู่นะอยากจะทํางานให้ดีขึ้นนายก็ไม่ได้สนับสนุนอย่างเงี้ยแล้วก็คนรอบข้างก็ดูเหมือนมันอาจจะมีอุปสรรคกันอยู่เช่นเขาอาจจะทะเลาะกันเองอยู่คนในองค์กรมันอาจจะไม่ได้แบบดูไปในทิศทางเดียวกันนะภายในบ้านญาติพี่น้องก็อาจจะมีแบบการตั้งแง่กันดูมันมีการแบบว่าเขาเรียกว่าวุ่นวายแล้วก็ตีกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดาวอ่ะมันสัมพันธ์ถึงกันแบบค่อนข้างหมดเลยเห็นไหมคะมันตัวคุณเนี่ยก็อยู่ในตรีโกณที่เจอดวงดาวต่างๆราหูเนี่ยนะก็มาเล็งตัวคุณนะแล้วก็ส่งเกณฑ์ถึงดาวแบบต่างๆอ่ะแล้วก็มันก็จะเป็นช่วงที่แบบดาวราหูกําลังจะย้ายออกไงราหูเป็นดาวที่มีอิทธิพลเพราะเป็นดาวดวงใหญ่ด้วยนะคะแล้วมีกําลังเพราะอยู่ในราศีธาตุไฟแม่ธาตุเขาก็บอกว่าตีกันหมดอ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนเดือนเนี้ยนะคะคุณก็อาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมันอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะเรื่องของอุปสรรคปัญหานะคะแต่พอเปลี่ยนแล้วนะคะทีเนี้ยพอราหูย้ายใช่ไหมคะราหูย้ายปุ๊บเนี่ยนะคะราหูจะไม่ส่งอิทธิพลถึงตัวคุณแล้วนะเพราะราหูย้ายมาใช่ไหมคะย้ายมาวันที่17 ตุลาคมอ่ะกุมไม่มีดาวพุธคือตัวคุณเล็งดาวพุธตรงนี้ออกไปแล้วนะคะเป็น5เป็น9เป็น6อ่ะแสดงราหูไม่ถึงตัวคุณละนะคะก็มันจะมีเรื่องของการปะทะเปลี่ยนแปลงขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านและครอบครัวอะไรบางอย่างในเรื่องของกิจการการงานหรือความรู้สึกในความเจริญของคุณน่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะจบลงความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นมันจะจบลงนะแล้วก็เข้าไปสู่ในโหมดของเรื่องของการงานแทนคุณก็จะรู้แล้วแหละว่าต่อไปนี้เรื่องหน้าที่การงานหรือภาระที่คุณจะต้องทำมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างก็คือจบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือดาวพระราหูนะทีนี้เรามาดูแยกย่อยลงไปนะแต่ละเรื่องนะนะคะก็คือเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนะคะดาวการงานของคุณนะคะก็คือดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเจ้าเรือนนะคือดาวพฤหัสนะการงานเจอดาวราหูเมื่อกี้บอกไปแล้วนะจะมีเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานนะเปลี่ยนนายอะไรบางอย่างนะคะทีนี้ดาวพฤหัสเจอดาวราหูแต่ดาวราหูจะออกแล้วแสดงว่าการงานมันจะเริ่มเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นเพราะเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะไม่เจอดาวพระราหูแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่องโยกหลังก็คือราพะเป็นราพะงานเนี่ยเป็นเงาตามตัวให้กันกับเรานะคะและอุปสรรคนี้นะคะคือดาวพระราหูได้ออกไปแล้วแต่ออกไปจริงไหมนะพอเรามาดูที่เจ้าเรือนพอเรามาดูที่ช่องการงานเนี่ยดาวพระราหูออกจากเจ้าเรือนก็จริงแต่เข้ามาอยู่ในช่องการงานเลยนะแต่ซิต้ามองว่ามันก็ยังดีกว่านะที่จะโคจรคุมกันนะแสดงว่ามันอยู่ที่การกระทําของเราไงถ้าเราอยากจะทําให้มันวุ่นมันก็จะมีราหูก็คือความวุ่นวายนะถ้าเราหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหรือความแบบราหูคืออโคจรหรือสิ่งที่ผิดปกติสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะมันขึ้นอยู่กับกรรมะแปลว่าการกระทําของเรานั่นเองนะคะราหูนะคะจะมาเป็นตัวสําคัญในช่องการงานของคุณในช่วงครึ่งปักหลังแสดงว่างานของคุณในช่วงครึ่งปักหลังอ่ะมันมีเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นนะมันมีความวุ่นวายนะคะนะคะแล้วคุณก็อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าปัญญาดาวพฤหัสจะนำหน้าช่องการงานนะคะปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆของคุณหรือว่าใช้ผู้ใหญ่เป็นตัวช่วยใช้ความถูกต้องเนี่ยเป็นตัวช่วยนะมฤตยูจะเป็นศาสตร์ช้าของช่องการงานแสดงว่าในเดือนนี้นะสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีสังคมไม่อาจจะแบบมัวแต่วุ่นอยู่สิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะเลยไม่ค่อยได้ออกไปสังคมสังสรรค์นะคนภายนอกหรือถ้าเกิดว่าไปสังสรรค์หรือสังคมเนี่ยก็จะเป็นแบบคนในลักษณะของดาวมฤตยูอ่ะคือผู้ทรงอิทธิพลผู้ที่เป็นแบบว่าตัวบิ๊กอ่ะบิ๊กบึ้มอ่ะนะเป็นแบบฝ่ายบริหารนะคนระดับใหญ่
นะใหญ่โตนะดาวพุธนะจะเป็นพันธุของช่องกำมังแสดงว่าถ้าเกิดเราพยายามเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้แต่ตอนนี้เหมือนว่านะคะเราจะช่วยตัวเองมากกว่านะคะคือมันเหมือนแบบเป็นช่วงที่คนมิถุนเนี่ยนะจะยุ่งมากๆนะจากการที่ดาวราหูย้ายนะเข้ามาจึงต้องใช้ปัญญานะในการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างนะอย่าเพิ่งไปช่วยเหลือใครเลยนะไม่ต้องช่วยใครอะช่วยตัวเองก่อนนะก็จะดีนะแล้วก็ดาวศุกร์จะเป็นอรินะแสดงว่าในเดือนนี้นะงานมันยุ่งมากจนทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตสักเท่าไหร่นะบางทีก็อาจจะแบบว่าทำงาน28ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อังคารอาทิตย์พุธนะจะเป็นมรณะนะจริงๆอังคารเป็นพินทุบาทนะแสดงว่าเรื่องของแบบความคล่องตัวในการทํามาหากินนะในเดือนนี้ยังไม่เด่นสักเท่าไหร่นะเรื่องของการค้าขายก็มองว่าจะยังไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นแบบช่วงเหมือนแบบคุณกําลังแบบรีสตาร์ทอะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้คุณแบบเรื่องของมันต้องใช้แบบความรู้ความสามารถนะหรือบริหารจัดการเรื่องของความวุ่นวายเอาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะเอาไว้ทีหลังมันเหมือนเป็นการเซตอัพนะเซตอัพบริษัทเซตอัพชีวิตนะสมมติเพิ่งย้ายงานอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะยังแบบไม่รู้อ่ะยังแบบอยู่ในช่วงแบบต้องศึกษาหาข้อมูลอยู่นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะมองว่าในเรื่องของการงานก็เน้นนะใช้ปัญญานะในการแก้ไขปัญหาความวุ่นวายเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในเดือนนี้ทีนี้มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินนะคะของคนมิถุนเนี่ยเป็นดาวจันทร์นะแต่ดาวจันทร์เดินเร็วนะคะเดี๋ยวเราลองดูที่ว่าดาวไหนมีอิทธิพลกับช่องการเงินนะเราลองตั้งลัคนาไว้ที่นี่นะจะเห็นว่าดาวอาทิตย์พุธนะจะโคจรโยกหน้าจึงมีอิทธิพลนะเป็นดาวประจําตัวของช่องการเงินในเดือนนี้นะคะมันมีเรื่องของการตกลงพูดคุยนะเซ็นอะไรบางอย่างนะในเดือนนี้มีการซื้อการเซ็นการขายนะที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวศุกร์เหมือนกันนะเนี่ยดาวศุกร์เป็นช่องกระดุมพระของการเงินอีกทีนะศุกร์คือเรื่องของความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะแบบไปเสริมหน้าทําหน้าทําผมทําแบบเสริมสวยอ่ะอัพเกรดซื้อเสื้อผ้านะคะหรือว่ามีเรื่องของความเขาเรียกว่าอยากนะที่จะใช้เงินในเดือนนี้นะไปกับเรื่องต่างๆนะอาจจะเป็นเรื่องของบ้านและทรัพย์สินก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ย1 3 4เนี่ยนะคะจะมามีอิทธิพลในช่วงครึ่งปักหลังนะคะอาจจะเป็นการรีโนเวทบ้านนะซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือพาคนในครอบครัวนะไปทำแบบเรื่องของความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องของแบบพาพ่อพาแม่ไปดูแลเสริมความงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันรถประกันบ้านนะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของภายในครอบครัวนะเป็นเรื่องของความสวยงามของตัวเราหรือคนในครอบครัวหรือทรัพย์สินของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นไปในเชิงแบบเหมือนซ่อมแซมนะเพราะว่าดาวศุกร์เจอดาวเสาร์ไงมันจะไม่ได้แบบเป็นในเชิงแบบเขาเรียกไงทำให้มันดีขึ้นแต่มันเหมือนเป็นการซ่อมนะสมมติว่าเราเคยไปทําหน้าแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แบบว่าทําแบบให้มันดีขึ้นหรือว่ารถบ้านเราทําแล้วมันดูยังสวยไม่สะใจนะแล้วก็แบบใช้เงินเพิ่มขึ้นไปนะทําให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมนั่นเองนะทีนี้ดาวพฤหัสนะคะจะเป็นกรรมะของช่องการเงินอีกทีหนึ่งนะคะแสดงว่าเราก็มีหน้าที่นะที่จะใช้เงินนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวพฤหัสนั่นแหละการศึกษาการหาความรู้นะหรือต้องเอาไปใช้นะกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาทีนี้มฤตยูเนี่ยนะคะก็จะโคจรโยกหลังช่องการเงินแสดงว่ามฤตยูเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะในเดือนนี้นะมฤตยูก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะจะมาส่งอิทธิพลในเรื่องของการเงินของเราก็จะเป็นเหตุให้เราต้องใช้เงินไปกับความเจ็บป่วยก็คือเรื่องของการซื้อประกันนั่นแหละนะคะหรือเรื่องของการรักษาดูแลคนป่วยคนเจ็บหรือต้องเข้าไปสัมพันธ์อ่ะเกี่ยวเรื่องกับงานขาวดํามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนี่ยโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนเมษาละนะใครมีความรักนะก็มองว่าคู่รักเนี่ยโคจรโยกหลังเลยนะมีอิทธิพลกับตัวเราเสมอแต่เขาก็จะแบบทำตัวแบบแปลกๆอ่ะนะเพราะว่าเขาโคจรร่วมกันกับดาวราหูคือดาวคู่ศัตรูนะเดี๋ยวจะแบบว่าเป็นครูบาอาจารย์เดี๋ยวก็จะเป็นโจรจ้องจับผิดนะเดี๋ยวก็จะเป็นสายขาวเดี๋ยวก็จะเป็นสายดำ
นะคะเดี๋ยวก็บ้าๆบอๆนะเดี๋ยวก็เข้าใจคือเขาก็จะมีอารมณ์แบบว่ามีดาวราหูผสมอ่ะเดี๋ยวดาวราหูกําลังจะออกแล้วนะเขาก็จะกลับมาเป็นดาวพฤหัสดังเดิมนะก็คือเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้มีความรู้นะแล้วก็โคจรได้อุดมเกณฑ์โยกหลังเราเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของเราได้แต่เดี๋ยวอาจจะต้องรอราหูย้ายออกก่อนนะคะทีนี้เราตั้งลัคนานะคะไว้ที่ช่องคู่ครองนะคะดาวพระเกศเนี่ยก็จะโคจรสัมพันธ์กับช่องคู่ครองเลยเล็งเลยนะคะแสดงว่าในช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงที่คนรักของเรานะจะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศออนไลน์หรือศาสนามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเรื่องงานนะมีงานอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องทําอ่ะที่แบบเขาจะต้องเข้าไปสัมพันธ์และต้องเข้าไปช่วยนะคะเพราะดาวเกตสิงห์เรืองดาวพุธมาตรงนี้นะมีหน้าที่ต้องคุยต้องติดต่อนะต้องพูดต้องเจรจาต้องช่วยอาจจะช่วยคุณก็ได้นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทีนี้ดาวเสาร์นะจะเป็นสหัสชาของช่องปัตตานีเขาจะมีความเครียดนะกับสังคมคนรอบด้านอาจจะเป็นญาติพี่น้องน้องหรือเพื่อนร่วมงานนะมีความห่วงกังวลนะกับสุภะก็คือเรื่องถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยก็จะแบบรู้สึกกังวลกับเรื่องของความเจริญของเขาอาจจะเครียดกับสังคมรอบด้านหรือเพื่อนร่วมงานถ้าเกิดว่าเป็นภายในบ้านเนี่ยก็อาจจะบอกว่ากังวลกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะเกิดความทุกข์ใจกับเรื่องของญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่กับญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่างนะคะเขาก็จะต้องเข้าไปช่วยมีหน้าที่ที่เขาจะต้องทําต้องพูดต้องเคลียร์ต้องคุยอะไรบางอย่างนะคะราหูเนี่ยจะเป็นพันธุของตัวเขานะบ้านของเขาจะเกิดเรื่องปัญหาหรือเรื่องของความวุ่นวายอะไรบางอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะพฤหัสจะมาช่วยเป็นปุตตะนะคะก็คือมันจะเคลียร์กันได้มันจะตกลงกันบ้ากันได้นะคะในภายหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ดาวกลุ่มนี้นะคะจะโคจรโยกหลังจริงๆมันเป็นดาวที่มีความขัดแย้งกันในตัวนะอย่างเลข3เลข1เลข3เลข4เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะมันอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งปากเสียงนะระหว่างเขานะกับญาติพี่น้องนะมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีข้อตกลงอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนหรือตามที่ความตั้งใจก็เลยเกิดเรื่องของความขัดแย้งขึ้นภายในครอบครัวนะก็มองว่าปัญหาต่างๆนะคะมองว่าอย่างไรในท้ายที่สุดนะคะจะคลี่คลายได้นะแล้วก็ต้องมีคู่ครองของคุณนี่แหละนะเป็นเขาเรียกว่าตัวประสานอ่ะคือเป็นดาวพระเกศอ่ะเป็นตัวช่วยนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงด้วยดีก็ประมาณนี้นะคะสำหรับลัคนาราศีมิถุนนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ได้เลยนะจ๊ะใครสนใจซื้อหนังสือนะสวดพลิกชีวิตก็สแกนไลน์ได้เลยนะจ๊ะราคาพิเศษจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ